ชมหน้าแฟนหนุ่มซาร่าหน้าที่การงานไม่ธรรมดาเลยหลังจากที่เป็นสาวโสดมานานล่าสุดซาร่าฮเลอร์ก็ได้เปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่เป็นแรปเปอร์หนุ่มชาวต่างชาติมีนามว่าแอชจอร์แดนโดยสาวซาร่าได้เปิดใจถึงเรื่องรักครั้งใหม่ด้วยอาการเขินก็บอกว่ามีคนคุยแล้วแต่เวลาจะคุยกับใครเนี่ยก็คิดแล้วแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าจะตัดสินใจคุยกับใครสักคน เราไม่ได้คุยกับใครเพื่อให้ผ่านเวลาที่ไม่ดีไปหรือว่าคุยเพื่อให้เรารู้สึกดีอย่างเดียวถ้าเราคุยเพื่อมองการไกลกว่าเดิมมองเป้าหมายในชีวิตมากกว่าเดิมรักครั้งใหม่เป็นคนนอกวงการไม่ใช่คนไทยก็ขอดูไปเรื่อยๆพัฒนาไปในเรื่องของการเติบโตดีกว่าการแต่งงานไม่ได้เป็นการวัดความรักเลยแต่อยู่ที่ว่าคุณจะจับมือผ่านปัญหาแล้วก็ฝ่าฟันมันไปได้หรือเปล่า ซึ่งตัวซาร่าเองก็ได้พาเขาไปเจอครอบครัวแล้วอยากให้ครอบครัวได้รู้จักกันก่อนแล้วเขาก็เข้ากับครอบครัวของเราได้เข้ากับคุณพ่อได้ซึ่งคุณพ่อเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่ว่าเขาก็เข้าถึงพ่อได้เรารักกันบนความเข้าใจเทคแคร์ care, แล้วก็ดูแลกันและกันนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ